คือว่าผมอยู่กับเมียก่อนฮะเมียเขาได้เอาที่บ้านไปจำนำครับไว้กับบริษัทและผมเป็นคนค้ำอยู่จดทะเบียนสมรสแล้วยังไม่ได้หย่ากันและผมมามีแฟนใหม่ครับครับแล้วก็ส่งมาตลอดนะแต่ว่าผมเอารถไปจำนองไว้กับบริษัทเดิมนี่แหละแล้วผมส่งรถไปหมดแล้วครบแล้วแล้วเขาไม่ให้ทะเบียนรถผมคืนครับใครไม่ให้ล่ะครับไอ้ทางบริษัทนะครับคุณผ่อนรถหมดแล้วแล้วก็ไม่โอนทะเบียนให้คุณเพราะอะไรครับครับเขาบอกว่าผมค้ำประกันที่ดินที่เมียผมเอาไปจำนองไว้นะครับจำนองไว้กับใครครับกับบริษัทเดียวกันเหรอบริษัทเดียวกันนี่นะครับกับบริษัทเดียวกันแล้วที่จำนองที่ดินแล้วยังผ่อนอยู่ไหมที่ดินน่ะก็ยังผ่อนอยู่ครับเป็นมันนานแล้วครับหลาย10ปีแล้วทีนี้ว่าเป็นหนี้เสียแล้วมั้งเนี่ยน่าจะไม่ได้ต่อสัญญาเพราะว่าต่อสัญญาทีเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์หรือเป็นหมื่นนะครับคุณไปจำนำเล่มทะเบียนไปจำนำอะไรไม่ใช่เล่มทะเบียนไปจำนำโฉนดใช่ไหมครับโฉนดเอาโฉนดไปจำนำใช่ไหมครับผมแล้วก็บริษัทที่รับจำนำโฉนดนั้นก็เป็นไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมครับผมจริงๆปัญหาก็คือว่าถ้าเราเป็นคนเช่าซื้อรถยนต์กับเขาเนี่ยพอเราผ่อนหมดเขาต้องโอนให้เราภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเขาจะว่าไม่เกิน10เดือนนะคุณพี่สมชายฟังแป๊บนึงก่อนนะพี่ธนาครับครับคือรถอะผมไม่ได้ซื้อจากเขาแต่ผมเอาไปจำนองเขาไว้อีกจำนำเล่มทะเบียนกับเขานั่นแหละนะครับผมคือโดยหลักเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ใช่เจ้าซื้อแล้วเขาบอกว่าทะเบียนเอาคืนยังเอาคืนไม่ได้เพราะว่าทางภรรยาเก่าผมยังนั่นเรื่องอยู่ไงเรื่องที่คือคุณมีปัญหาทั้งส่วนตัวครอบครัวและปัญหาเรื่องหนี้มีทั้งสองอย่างอินุงตุงนังเนี่ยของคุณเนี่ยใช่ไหมล่ะแล้วคุณเลิกกับเมียนี้แล้วไปมีเมียใหม่แล้วทำไมไม่หย่ากันเช่เรียบร้อยล่ะครับก็ไม่ได้หย่านะครับก็ลูกมีลูกได้กันนะครับหรือเผื่อจะกลับมาอยู่กันอีกไม่ได้เผื่อนะครับลูกเขาบอกว่าไม่ต้องหย่าพ่อก็อยู่อย่างนี้เนี่ย อยู่อย่างนี้มันก็เลยอีหลักอีเหลือแหละทีเนี้ยนะทำอะไรก็มันก็จะติดทะเบียนสมรสกันไปตลอดแหละตอนเนี้ยไม่ใช่ยังก็รถเราเนี้ยเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่มันคนละนั่นกันคือถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยคือจำนำรถเมื่อหมดแล้วเขาก็ควรจะต้องคืนเล่มนี้ประการที่หนึ่งนะครับครับสองเรามีหนี้จำนำโฉนดที่ดินมันก็เป็นอีกหนี้อีกก้อนหนึ่งถ้าคุณจะบังคับจำนองจำนำโฉนดที่ดินคุณก็ว่าไปแต่มันเกี่ยวอะไรกับรถครับเอาเถอะผมรู้ว่าบริษัทที่รับจำนำทะเบียนที่ดินโฉนดที่ดินกับจำนำทะเบียนรถเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วก็มีคนร้องเรียนเราเยอะเหมือนก่อนนะครับว่าไปจำนำเล่มทะเบียนแล้วไถถอนแล้วไม่ยอมคืนเล่มให้ในช่วงหลังผ่านมาเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาไม่มีเรื่องนี้ร้องเรียนเลยนะมันเงียบไปค่ะแปลว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกันในเรื่องนี้นะเพราะว่าคุยกับสคบว่าต้องไปออกกฎคุยกับแบงค์ชาติว่าต้องควบคุมจำได้ช่วงหลังนี้ก็ไม่มีใครร้องว่าเอาทะเบียนรถไปจำนำแล้วไม่ได้ทะเบียนคืนหลังจากผ่อนหมดแล้วผ่อนหมดแล้วหรือจ่ายเงินหมดแล้วตอนนี้ไม่มีมีอยู่บริษัทเดียวนั่นแหละที่มีปัญหานั่นน่ะบริษัทเดียวบริษัทอื่นไม่มีเลยนะครับที่ไม่ยอมคืนเล่มทะเบียนน่ะนะคุณผมแนะนำให้คุณไปร้องสคบดูก่อนคุณสมชายครับผมกรณีเรื่องทะเบียนรถเนี่ยโทรไปสายด่วน1166สคบนะครับให้ก็ดูเรื่องนี้นิดหนึ่งแต่ผมก็ยังติดใจแหละว่าเราเองก็ไปค้างหนี้เขาเรื่องจำนำทะเบียนอยู่เอ้ยจำนำโฉนดอยู่กี่ปีแล้วคุณสมชายโฉนดนั่นน่ะโฉนดนี่หลายปีแล้วครับ 7-8 ปีแล้วมั้งครับที่ดินกี่ไร่ครับที่ดิน3งานครับพร้อมบ้าน
3งานพร้อมบ้านถ้าขายได้กี่ล้านครับตอบตรงๆประมาณเอาครับแถวบ้านผมน่าจะไม่เป็นหลักล้านนะครับไม่ถึงล้านโอเคถ้าไม่ถึงล้านแล้วคุณเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ครับตอนแรกเลยอ่ะผมเป็นกู้มาแค่15,000แล้วพอมาทำสัญญาใหม่เขาเรียกเงินค่าทำสัญญา20,000ผมไม่มีผมก็เลยทบเป็น17,000ไปตอนนี้คิดว่านี่ตอนนี้ก็นี่ทำสัญญาปีต่อปีนะครับเขาเก็บค่าทำสัญญาเขาบอกว่าค่าอะไรเขาไม่รู้พี่สมชายหมื่นฝ่า20,000อ่ะพี่สมชายครับครับผมถ้าพี่ค้างเรื่องนี้มา 7-8 ปีแล้วเนี่ยที่สุดแล้วดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปนะเพราะดอกเบี้ยพวกนี้เนี่ยมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์นะมันจะขึ้นไปดอกเบี้ยผมส่งทุกปีครับทุกเดือนตอนนี้ยังส่งดอกขาดส่งอยู่ประมาณช่วงโควิดปีที่แล้วกับปีนี้นะครับโอ้ระวังนะพยายามนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะไอ้หนี้เนี่ยมันจะกินต้นไปเรื่อยๆนะครับกินโฉนดไปเรื่อยนะครับสุดท้ายโฉนดก็จะไม่เหลือพอหนี้นะครับถ้าปล่อยไปหลายปีเนี่ยดีที่ยังส่งดอกอยู่บ้างนะครับทีนี้ถ้าคุณขาดส่งดอกปั๊บเนี่ยต่อไปดอกทบต้นเข้ามาเนี่ยที่สุดแล้วที่ดินแปลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปยึดนะครับไปขายทอดตลาดเนี่ยคุณจะไม่มีเหลือเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอค่ะไม่พอมาใช้ไม่พอ ด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยผมใช้วิธีแก้หนี้แบบผมช่องทางหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถหาเงินมาปิดเพื่อเอาโฉนดออกมาได้เนี่ยนะคุณต้องหาทรัพย์อย่างอื่นไปไถ่ถอนออกมาโดยเร็วที่สุดก่อนที่หนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆและจนกระทั่งกินโฉนดไปเรื่อยอ่ะกินจนไม่เหลือเลยอ่ะครับไม่งั้นคือเขาไม่ฟ้องยึดอ่ะครับสังเกตดูนะ 7-8 ปีเนี่ยเขาไม่ฟ้องยึดเลยนะเขารอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆค่อยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นจนครบกินหมดอ่ะครับสมมุติอ่ะเนี่ยที่ดินคุณ1ล้านนะบ้านพร้อมที่บ้าน3ที่ดิน3งานบ้าน1หลังเนี่ยสมมุติราคา1ล้านตอนนี้เนี่ยไอ้ดอกเบี้ยกับต้นมันยังไม่ถึงล้านนะปล่อยไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยกินตายอ่ะเนี่ยเค้าเรียกกินตายเลยอ่ะไอ้การที่เค้าไม่ฟ้องไม่ใช่ว่าดีนะค่ะไม่ดีกับเรานั่นแหละไม่ดีกับเรานะมันกินไปหมดนะถ้าเราเอาแล้วทำไงอ่ะถ้าเราขายบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินไปแล้วได้เงินมาแล้วก็ไปปิดเขาเรายังมีเงินเหลืออยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับเขายึดไปหมดนะครับไม่มีเงินเหลือสักบาทนึงยอมขายที่ดินแปลงนี้ไปแล้วก็เอามาปิดยอมขายปิดหนี้หรือจะยอมไม่หนี้มันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไถ่ถอนแล้ววันหนึ่งก็มันจะขึ้นเกินราคาที่ดินไปนั่นแหละครับเพราะดอกเบี้ยพวกนี้สูงมากครับจำนำเล่มทะเบียนเนี่ยเราเห็นที่เขาโฆษณาดอกเบี้ยถูกนะแต่พอคุณผิดนัดปั๊บมันไปเลยแหละพิจารณาง่ายใช่ครับไม่ต้องมีคนค้ำอะไรเงี้ยพอตกลงกันไม่ได้เอาคุณมาทำสัญญาใหม่เอาอีก20,000ค่ะพอไม่มีเงินไปต่อสัญญาใหม่ปั๊บก็เอาไปทบต้นเลยแล้วก็คิดดอกเบี้ยปรับไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเรื่องที่มันก็เป็นแบบนั้นนะครับคือว่าเวลาเขาต่อสัญญาปีนึงเนี่ยเขาเก็บเราเป็นหมื่นๆเราก็ไม่มีเงินก้อนเอาพี่สมชายกลับไปคุยคุณกลับไปคุยกับลูกและภรรยาเสียไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนะคุณยังมีบ้านเมียใหม่อยู่แต่เขาจะอยู่บ้านไหนล่ะครับรีบไปคุยนะพี่นะหาทางช่วยกันโดยด่วนเลยอย่าปล่อยให้มันแล้วก็รีบไปเช็คว่าขนาดนี้นี่เนี่ยไปเช็คที่เราจำนำเล่มจำนำโฉนดว่านี่ของเราตอนนี้ต้นบวกดอกแล้วเท่าไหร่แล้วประเมินจากราคาที่ดินบ้านพร้อมที่ดินของเรานั้นเท่าไหร่แล้วมันมีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ตอนนี้จะทำอะไรก็ทำเสียโดยด่วนนะครับสวัสดีครับพี่สมชาย